โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูประฆังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่4นะคะของสัปดาห์นี้นะคะในหน่วยเรื่องสถานที่รอบตัวนะคะเขาบอกว่าสถานที่น่าอยู่แลดูงามตาช่วยกันรักษาทุกสถานที่เอ่ยนะถ้าทุกคนช่วยกันรักษาสถานที่ให้สะอาดสถานที่ก็ทำไมคะน่าดูนะคะอันแรกเลยสถานที่ที่เราจะบริการนะคะอันแรกเลยก็คือสถานที่ธนาคารธนาคารเป็นสถานที่ที่ทำไมคะสำหรับที่ฝากเงินแล้วก็ถอนเงินนะเวลาเราจะฝากเงินหรือถอนเงินก็ต้องไปสถานที่ที่ธนาคารเพราะเป็นสถานที่ที่บริการให้ความสะดวกแก่เรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปธนาคารนะเขาก็มีทำไมคะมีพนักงานคอยต้อนรับเรานะคอยดูแลต้อนรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำไมคะจัดบัตรคิวให้เราคอยดูแลนะคะไม่ใช่นึกจะเข้าไปก็ไปทำการเลยได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องรักษาระเบียบวินัยของเขานะคะอันแรกเลยสถานที่นะคะที่คอยบริการเรานะคะเห็นไหมไปถึงก็ต้องทำไมคะเจตรวจเช็คดูนะคะแล้วก็เข้าแถวกดบัตรคิวนะคะทำตามระเบียบของเขานะคะต่อไปอันที่สองก็คือสถานที่ที่บริการเราก็คือไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็เหมือนกันเป็นสถานที่ที่ทำไมคะบริการประชาชนเวลาจะไปส่งสิ่งของนะหรือทำไมคะส่งจดหมายหรือส่งเอกสารอะไรที่จะไปต่างจังหวัดเราต้องทำไมคะเราก็ต้องไปทำไมคะไปตรวจเช็คสิ่งของให้พนักงานเขาทำไมคะตรวจเช็คสิ่งของแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะแล้วเขียนที่อยู่ว่าจะส่งที่ไหนเขียนรหัสไปรษณีย์เขียนอะไรให้ชัดเจนให้ถึงมือผู้ส่งทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักสถานที่ที่ทำไมคะที่ด้านบริการแค่นี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันบ้านกับทิเชอร์เลยนะคะเชิญทิเชอร์เลยค่ะOkay, our homework, science and technology. We will go into work on page 14 and 15. Page 14, Thai people and their way of living. Draw lines to connect the matching pictures. First one, when we grow the crops, we do it in the rice field. Match. Number two, when we grow the coffee,Or the tea, we grow it by the mountain. Match the picture. Number three, we have the coconut. Go to the coconut stream. And then number four, when we need to take the rubber, we go and match it to the correct picture. On the other side, we need to do everything about friends. So you will going to draw the picture of your female friend. Female meaning to say girl.And then male friend, meaning to say boy. And then provide the information, nickname, age, favorite food, and favorite activity. The same below. That's all for today. เด็กๆดูนะคะที่เชื่อบอกว่าให้ทำไมคะโยงภาพสัมพันธ์กันแรกเลยคืออาชีพอะไรคะชาวนาชาวนามีหน้าที่เกี่ยวอะไรคะเกี่ยวข้าวก็โยงมาหาทำไมคะภาพต้นข้าวอันที่สองเป็นไงคะเขาทำไมคะอ้าวเขากำลังปลูกอะไรคะปลูกใบชาก็โยงมาหาที่ใบชาอันนี้ต้นอะไรคะต้นมะพร้าวเขาทำสวนมะพร้าวก็โยงไปหาที่สวนมะพร้าวอันนี้ทางภาคใต้เขากำลังทำอะไรคะกรีดยางก็โยงมาหาต้นยางนะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะออกขอโทษทีค่ะอีกหน้านึงเป็นอะไรคะเขียนชื่ออันนี้เป็น my friend คือเด็กผู้หญิงเขียนชื่อลงมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเด็กผู้ชายเขียนลงมาตรงนี้ค่ะวันนี้มีแค่นี้นะคะ
Okay, do not ever forget to like and subscribe. Follow the page. It's time to say goodbye. สวัสดีค่ะ. Bye-bye. Bye-bye.